ก่อนอื่นต้องขออนุญาตเปลี่ยนท่านคณบดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับในงานเชิดชูครูกฎหมายนะครับก็ขอเรียนว่าในส่วนของผมเองเนี่ยผมไม่มีโอกาสได้เรียนกับท่านอาจารย์หยุดเพราะว่าท่านถึงแก่อนิจกรรมก่อนที่ผมเรียนกฎหมายด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าผลงานของท่านในทางกฎหมายตำรากฎหมายของท่านเนี่ยกฎหมายยาก็ดีผมก็ได้ศึกษานะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากสำหรับคนที่เรียนมหาลัยเปิดอย่างผมที่ต้องศึกษาด้วยตัวเองฉะนั้นตำราหรือบทความต่างๆข้อมูลทางวิชาการที่ท่านอาจารย์ทิ้งไว้ให้พวกเราในรุ่นหลังเนี่ยถือว่าท่านเป็นปรมาจารย์ทางกฎหมายที่ควรยกย่องเชิดชูอย่างยิ่งนะครับสำหรับการสัมมนาวิชาการในวันนี้เนี่ยในส่วนของกระผมเองเนี่ยซึ่งได้รับความกรุณาจากท่านผู้ดำเนินการอภิปรายท่านอาจารย์ปกป้องให้ผมได้มีโอกาสพูดหลังสุดเนี่ยผมก็เรียนว่ากรอบในการพูดของผมเนี่ยจะมีอยู่5ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกก็คือเรื่องกรอบอำนาจของตุลาการแล้วก็ปฏิสัมพันธ์ระหว่างตุลาการกับการเมืองยังไงหัวข้อที่2ก็คือเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจตุลาการอันที่3ก็คือเรื่องความเป็นอิสระของตุลาการอันที่4ก็คือความเป็นกลางแล้วก็หัวข้อที่5ซึ่งจะสัมพันธ์กับในประเด็นสุดท้ายก็คือการยอมรับในอำนาจตุลาการหรือความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่ออำนาจตุลาการในส่วนแรกของเรื่องกรอบอำนาจตุลาการเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าที่ท่านอาจารย์วรเจตได้เกริ่นนำเนี่ยผมยอมรับทั้งหมดเลยนะครับว่าอำนาจตุลาการเป็นอำนาจที่ชี้ขาดตัดสินคดีข้อพิพาทต่างๆศาลไม่สามารถอยู่ๆตัดสินคดีโดยไม่มีบุคคลใดนำเข้ามาสู่ศาลฉะนั้นศาลทำงานในเชิงรับก็คือว่าเมื่อมีผู้เสนอเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็ต้องพิจารณานะครับแล้วก็ศาลพิจารณาเรื่องในอดีตที่ผ่านมาถูกต้องครับเพราะว่าจะมาฟ้องร้องหรือว่านำคดีเข้ามาสู่ศาลเพื่อหารือเรื่องอนาคตศาลก็คงไม่ใช่ที่ปรึกษากฎหมายของใครนะครับนี่คือบทบาทที่สำคัญของศาลเมื่อศาลพิจารณาพิพากษาแล้วเนี่ยก็มีผลผูกพันตามกฎหมายที่ต้องคู่ความต้องปฏิบัติตามแล้วก็สิ่งที่สำคัญอีกข้อหนึ่งก็คือว่าและเครื่องมือของศาลเรามีอะไรบ้างเครื่องมือของศาลก็จะมีกฎหมายนะครับความยุติธรรมและกฎหมายเป็นหลักนะครับส่วนศาลจะเดาหรือไม่เนี่ยก็สุดแล้วแต่ละคนนะครับแต่ว่าที่ขณะนี้เนี่ยการอบรมพวกษาเนี่ยจำนวนพวกษาเพิ่มจากสมัยที่ผมเป็น20กว่าปีที่แล้วเนี่ยจากหลักพันต้นๆ นะครับขณะนี้ 4,300 คนฉะนั้นถ้าให้คน 4,300 คนในส่วนของศาลยุติธรรมเนี่ยมาเดาๆรวมๆกันหมดประชาชนคงไม่เชื่อถือศรัทธานะครับก็ต้องยึดหลักความยุติธรรมและกฎหมายเป็นสำคัญทีนี้ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงในวงการตุลาการเรื่องกรอบการใช้อำนาจเนี่ยท่านจะเห็นว่าถ้าย้อนดูในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย องค์กรศาลต้องยอมรับก่อนนะครับว่าคนใช้อำนาจตุลาการเนี่ยค่อนข้างอนุรักษ์นิยมคอนเซอร์วัตฟตามที่ท่านอาจารย์กิติศักดิ์บอกว่าเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยถ้าอ่านหนังสือพิมพ์จะเห็นว่าเขาจะวาดรูปคนแก่ๆหนวดยาวๆชราภาพไม่รู้กฎหมายชราภาพหรือพวกสาชราภาพก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่านั่นคือมุมมองของสังคมที่มองต่อการอำนาจตุลาการแต่ณวันนี้ยุคสังคมเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดนะครับทั้งโลกเปลี่ยนแปลงไปเกิดเหตุการณ์ต่างๆทั่วโลกอาหรับสปริงเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็มีการดำเนินการอำนาจตุลาการก็ค่อยเปลี่ยนแปลงกำแพงเบอร์ลินแบบที่ท่านอาจารย์กิติศักดิ์ว่าเนี่ยของสังคมไทยเนี่ยผมเรียนว่าที่เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญก็คือปี2540หลังจากมีรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยมีศาลรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นมีศาลปกครองเกิดขึ้นกระบวนการใช้อำนาจของตุลาการเนี่ยสมัยก่อนพวกสาถูกนักวิชาการต่อว่าบอกว่าศาลเนี่ยไม่ค่อยแอคทีฟแบบที่ท่านอาจารย์กิติศักดิ์ว่าไม่ใช้กฎหมายในการที่จะแก้ปัญหาให้สังคมปฏิเสธการที่จะใช้กลไกเครื่องมือทางกฎหมายเนี่ยในการแก้ปัญหาแต่ณวันนี้มันตรงกันข้ามอำนาจตุลาการถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าคุณกำลังออฟไซด์เกินกรอบหรือเปล่าไปเกินอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ทุกคนต้องช่วยกันคิดร่วมกันว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงหรือไม่นะครับว่าศาลตัดสินเกินกรอบที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ผมยกตัวอย่างของจริงแล้วกันว่าในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่ามีโทษเนี่ยสมมติเราทำความผิดเนี่ยไปฆ่าคนตายเนี่ยหรือว่าไปทำอะไรก็ตามที่มีโทษจำกำหนดไว้มีขั้นต่ำไว้เนี่ยถ้าศาลจะตัดสินต่ำกว่าขั้นต่ำเนี่ยเป็นไปไม่ได้ศาลก็ทำผิดกฎหมายซะเองอันนี้ก็ชัดเจนแต่อีกกรณีหนึ่งที่อยากจะเรียนให้ท่านทราบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจบริหารกับอำนาจตุลาการเนี่ยถ้าท่านดูคดีภาษีอากรท่านจะเห็นได้ชัดเลยว่าเมื่อในกรณีที่กรมสรรพากรเนี่ย
ไปเรียกเก็บภาษีแล้วศาลภาษีอากรกลางหรือศาลฎีกาแผนกคดีภาษีเนี่ยตัดสินให้กรมสรรพากรหรือรัฐบาลแพ้คดีนะครับได้ได้ครับขอบคุณนะเมื่อกรมสรรพากรถูกตัดสินให้แพ้คดีเนี่ยคณะรัฐมนตรีหรือว่ารัฐบาลกรมสรรพากรเนี่ยก็ไปเสนอแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วศาลก็ต้องตัดสินตามกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารนั่นเองหรือไปแก้ที่ออกในกรณีเป็นประมวลรัษฎากรแก้โดยฝ่ายนิติบัญญัติท้ายที่สุดศาลก็ต้องตัดสินตามที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายบริหารไปแก้ไขอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ชี้เห็นว่ากรอบอำนาจหน้าที่ของฝ่ายตุลาการก็ดีหรือฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบริหารเนี่ยมีปฏิสัมพันธ์แล้วก็มีการดุลและคานในเชิงอำนาจตลอดมานะครับส่วนสิ่งที่สำคัญที่ผมอยากจะเรียนประเด็นที่2ก็คือเรื่องการตรวจสอบการใช้อำนาจนะครับการให้เหตุผลทางกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยก็ดีต้องให้เหตุผลตามที่อาจารย์กีศักดิ์ได้บอกข้อกฎหมายทั้งหมดแล้วนะครับฉะนั้นการที่ศาลจะตัดสินโดยผิดพลาดคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ไหมก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาท่านอาจารย์วรเจตยกตัวอย่างกรณีของกกต.ที่ศาลชั้นต้นตัดสินลงโทษไปแต่ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องในเรื่องอำนาจฟ้องก็กระบวนการตรวจสอบเนี่ยถูกตรวจสอบโดยรีวิวที่ศาลที่สูงกว่าจะมี2ชั้นก็ตามหรือ3ชั้นก็ตามก็แล้วแต่กรณีนะครับในกรณีคดีพิเศษก็จะถูกตรวจสอบโดย2ชั้นศาลก็คือศาลชั้นต้นแล้วก็ไปศาลฎีกาเลยครับก็มีปัญหาอย่างตามรัฐธรรมนูญปี40ท่านก็จะเห็นได้ว่าคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยใช้ชั้นศาลเดียวตัดสินโดยองค์คณะ9คนแล้วตัดสินถึงที่สุดเลยซึ่งตรงนี้ก็ได้รับการโต้แย้งว่ามันขัดกับหลักสากลขาดการตรวจสอบการรีวิวโดยศาลที่สูงกว่าซึ่งต่อมารัฐธรรมนูญปี50ก็มีการแก้ไขนะครับเปลี่ยนแปลงโดยให้สามารถอุทธรณ์ต่อที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาได้แต่ว่าต้องอุทธรณ์ภายใน30วันและมีเงื่อนไขว่าต้องมีพยานหลักฐานใหม่ซึ่งตรงนี้ก็เป็นประเด็นปัญหาเหมือนกันนะครับว่ามันปฏิบัติได้จริงหรือไม่เพราะว่าถ้ามีพยานหลักฐานใหม่ภายใน30วันเนี่ยเขาคงใช้ในการต่อสู้คดีแล้วอันนี้ก็เป็นปัญหานะครับในกระบวนการตรวจสอบของศาลเองเนี่ยผมคิดว่านอกจากตรวจสอบโดยในระบบศาลกันเองแล้วเนี่ยศาลถูกตรวจสอบได้โดยหลายวิธีนะครับตรวจสอบโดยคณะกรรมการตุลาการในแง่เชิงคุณธรรมจริยธรรมวินัยของตุลาการนี่ก็ถูกตรวจสอบโดยคณะกรรมการตุลาการซึ่งมีตัวแทนจากวุฒิสภา2ท่านเข้าไปนั่งอยู่ในคณะกรรมการตุลาการเช่นกันนะครับการตรวจสอบนอกจากตรวจสอบโดยกต.แล้วเนี่ยก็ถูกตรวจสอบโดยนักวิชาการนะครับนักวิชาการก็มาวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นสื่อมวลชนก็แสดงความคิดเห็นในการที่จะตรวจสอบศาลทีนี้ก็ไปสัมพันธ์กับเรื่องละเมิดอำนาจศาลนิดนึงนะที่อยากจะเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านว่าในเรื่องละเมิดอำนาจศาลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือตรงนี้เป็นเครื่องมือที่ป้องกันไม่ให้เกิดการตัดสินคดีกระทบต่อความเป็นกลางหรือการเข้าไปแทรกแซงนะความเป็นอิสระของผู้พิพากษาก็เลยมีเครื่องมือตรงนี้แต่ว่าคงไม่ใช่ว่าเป็นเมื่อใช้อำนาจตุลาการเป็นศาลแล้วใครแต่ต้องวิพากษ์ไม่วิจารณ์ไม่ได้ซึ่งอันนี้ก็คงก็เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วท่านก็เห็นว่าทุกคนในสังคมสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้แต่ว่าการวิพากษ์วิจารณ์คดีที่อยู่หวังพิจารณาแล้วเป็นการชี้นำเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อันตรายเพราะว่าคนที่ได้รับผลกระทบต่อคดีเนี่ยจะมีได้รับผลกระทบอย่างสูงนะครับในส่วนต่อไปก็คือเรื่องความอิสระนะครับนอกจากตรวจสอบได้แล้วเรื่องความอิสระของตุลาการเนี่ยความอิสระที่ปราศจากการแทรกแซงเนี่ยณสถานการณ์การเมืองปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าท่านก็เห็นว่าไม่ว่าท่านอาจารย์สถิตพูดถึงกรณีที่มีการใช้อำนาจนอกกฎหมายใช้อาวุธนะครับศาลอาญาถูก M79ก็ไปวางระเบิดแถวถนนรัชดาภิเษกนะครับทั้งด้านหน้าศาลแพ่งแล้วก็ตลอดแถวถนนรัชดาเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมแล้วเราต้องมาตระหนักว่าแม้ว่าจะไม่มีใครตายแบบที่อิตาลีก็ตามนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่สัญญาณอันหนึ่งที่ไม่ค่อยดีนะครับว่าคนเริ่มจะไม่ใช้กฎหมายในการแก้ปัญหาแต่ใช้อำนาจนอกกฎหมายใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีเลยนะครับในสังคมเพราะว่าถ้าสังคมตัดสินความถูกความผิดกันด้วยอำนาจปืนอำนาจที่นอกกฎหมายเนี่ยอันนี้ก็จะเกิดความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นนะครับในเรื่องการเป็นอิสระของผู้พิพากษาหรือว่าการแทรกแซงเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ทางผู้พิพากษาที่ปัตตานีถูกยิงตายนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนว่าอันนั้นเป็นเรื่องความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่เกิดจากการเมืองนะครับ
แต่ตั้งแต่ปี49เป็นต้นมาเนี่ยแม้ว่าจะไม่มีผู้สาถูกทำร้ายก็ตามแต่ว่าขณะนี้ทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้ตระหนักเสมอว่าความเป็นอิสระที่ไม่ถูกข่มขู่ปราศจากการแทรกแซงเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญที่เป็นหน้าที่ที่สำนักงานศาลเนี่ยจะต้องให้ความคุ้มครองแล้วก็ให้ท่านทำงานโดยความสุจริตแล้วก็ตรงไปตรงมาโดยปราศจากความกลัวความอิสระในส่วนนี้เนี่ยจะถูกสอนเชื่อมโยงกับเรื่องความเป็นกลางด้วยนะครับในเรื่องความเป็นกลางเนี่ยถ้าท่านสถิตซึ่งเป็นตุลาการชั้นผู้ใหญ่เป็นอดีตประธานรองประธานศาลฎีกาเนี่ยท่านก็ได้พูดถึงเรื่องความเป็นกลางอยู่แล้วเราได้ถูกสอนในเรื่องอินทภาส4นะครับว่าเราต้องตัดสินคดีด้วยปราศจากความรักโลภโกรธหลงนะครับไม่ปราศจากความกลัวนะครับฉะนั้นถ้าพวกสามีความเป็นกลางแล้วก็ไม่เอ็นเอียงไม่เลือกปฏิบัติอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทำให้ไปเชื่อมโยงกับหัวข้อสุดท้ายนะครับในเรื่องความยอมรับของคนในสังคมนะครับในส่วนที่สำคัญอีกข้อหนึ่งของอำนาจตุลาการกับเรื่องการเมืองนั้นก็คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าคำศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่ๆหลังปี49นะครับตุลาการพิวัตรก็ดีตุลาการทิพย์ปไตยก็ดีซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นเร็วนี้ก็เป็นการสถาปนาโดยนักวิชาการทั้งนั้นนะครับก็เป็นการคิดศัพท์ขึ้นมาเมื่อเกิดคำนี้นะครับหลังปี49เนี่ยผมต้องเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านว่าผมก็สนใจมากเรื่อง judicial activism หรือว่าหลายศัพท์หลายคำนะครับผมก็ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกาได้ไปแลกเปลี่ยนกับผู้พิพากษาศาลฎีกาในสหรัฐอเมริกาประธานศาลฎีกาในแต่ละมลรัฐว่าแนวความคิดอย่างนี้เนี่ยในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขามีความคิดยังไงในฐานะตุลาการที่ใช้กฎหมายนะครับก็ในส่วนใหญ่แล้วผมคิดว่าหลักในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่อนข้างมีวิวัฒนาการอย่างยาวนานนะครับหลักกฎหมายคดีต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ชี้ให้เห็นชัดว่าอำนาจตุลาการเนี่ยค่อยๆปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นทีนี้ก็ต้องย้อนกลับมาถึงประเด็นสุดท้ายนะครับว่าก่อนที่จะผมจะสรุปแล้วก็ใช้สิทธิ์ในครั้งต่อไปเนี่ยก็คือว่าผมต้องเรียนต่อท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับว่าอำนาจตุลาการที่ใช้อยู่ในทุกวันนี้เนี่ยเราต้องไม่เป็นเครื่องมือทางการเมืองของฝ่ายใดก็คือไปสอดคล้องกับหลักเรื่องความเป็นกลางนั่นเองนะครับฉะนั้นศาลจะต้องเป็นหลักในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆในที่เกิดขึ้นนะครับโดยเอากฎหมายมาใช้ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในสังคมซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงมากขึ้นทุกวันนะครับก็ในส่วนของผมเบื้องต้นก็คงมีเพียงเท่านี้ครับ